ไซโก้คลับเดอะคอลเลกเตอร์วันนี้ก็เช่นเคยครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยถึงความหลงไหลความชอบในเรื่องราวของนาฬิกาไซโก้กันครับพี่แจ็คเล็กและพี่โทนคุงครับผมสวัสดีครับ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 คือผมฟังในรายการผมไม่รู้ว่าจริงๆพี่เป็นดีเจคู่ซีหรือว่าจริงๆแล้วแอบแบบแอบเหม็นเหม็นมันมันกันนิดนึงแต่ผมนั่งคั่นได้ได้นะคือด้วยงานเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันพี่โดผมพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าเอาจริงผมไม่ได้ชอบที่นั่งถ้างั้นนั่งนี่ดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมคั่นให้พี่แจ็คเล็กนั่งนี่ขอบคุณมากโบขอจำเริญจำเริญที่สิ่งใดขอสมมาตรปรารถนาแค่พี่แจ็คเล็กเดินออกไปนิดนึงก็ชีวิตก็ดีมีสีสันขึ้นมาแล้วโล่งขึ้นเยอะนะครับผมคือเคยเข้าใจด้วยคำว่าด้วยหน้าที่การงานมันก็ต้องอยู่ด้วยกันมันเป็นแพ็คคู่กันเหมือนผมทำงานกับไอ้เผือกจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่ดีๆด้วยหน้าที่การงานหน้าที่การงานลักษณะแบบนั้นครับหลายคนอย่างที่ผมบอกเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นพี่แจ็คเลยหรือพี่โทนมาก่อนทั้งวิทยุหรือว่าบนหน้าจอทีวีก็เถอะปัจจุบันนี้พี่ๆ2คนยังจัดรายการด้วยกันอยู่หรือเปล่าจัดสิครับไม่จัดจะทำอะไรกินคือยังจัดอยู่คลื่นเดียวกันแต่ว่าช่วงเวลาเมื่อก่อนเราจัดด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็หนีเขาออกมาละจริงหรือเปล่าที่พี่เคยจัดกลางคืนแล้วพี่พยายามจะหนีเขาไม่มาเจอเขาในช่วงกลางคืนหลังจากสปอตรีแลกก็ยอมรับว่าจริงก็ยอมรับว่าจริงก็หนีจริงทุกวันเนี่ยผู้ใหญ่เขาอยากให้กลับไปจัดด้วยกันนะที่คืนผมก็เชื่ออย่างนั้นนะผู้ใหญ่เขาอยากพี่แจ็คพี่โทนแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ติดที่ผู้ใหญ่นะครับติดที่มันเลยทุกวันที่ต้องมานั่งเช็คกันว่าไม่โบเอาจริงไหมลูกพี่ยังเล็กพี่ก็ต้องอยู่ช่วยภรรยาเวลาไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วผมไม่ใช่คนเดิมแล้วไม่ใช่ว่าโชว์ปุ๊บจะออกได้ปั๊บไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมไม่ไหวด้วยไม่ไหวคุณผมไม่ไหวด้วยใช่มันไม่ได้ไม่ไหวกับเวลาทำงานนะมันไม่ไหวกับผมโอเคมันไม่ไหวกับผมคือที่เล่าทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเวลาไปไหนเนี่ยเขาใช้ชีวิตเหมือนกันจริงๆคือไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเลยแล้วถ้าเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์การแต่งตัวหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกมาในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนกันปะจะมีแนะนำกันไหมมีแนะนำคือเอาจริงๆผมเนี่ยในบรรดาเพื่อนเนี่ยวินเพื่อนสนิทอยู่ไม่กี่คนซึ่งเขาคือหนึ่งในนั้นพี่เราคิดดีๆนะครับคือถึงเขาจะไม่อยากเป็นครับผมแล้วเขาเป็นคนแต่งตัวครับผมเป็นคนแต่งตัวไม่เป็นเขาจะเป็นคนแต่งตัวเวลาเขาก็จะแนะนำผมว่าเฮ้ยมึงแต่งตัวงี้สิเวลาแต่ก่อนเราทำวิทยุเราก็เราไม่ได้ต้องออกหน้าจอเนาะครับถูกเราก็ไม่ต้องแต่งตัวคราวนี้พอเราต้องเริ่มต้องออกหน้าจอเราเริ่มไปทำรายการทีวีเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยแต่งตัวงี้สิเวลาไปทำนู่นนี่นั่นนะมันจะได้ดูดีมันเป็นคอสตูมส่วนตัวขอแนะนำหน่อยผมก็จะปรึกษาเขาว่าแม้แต่เรื่องนาฬิกาครับเรื่องของนาฬิกาเนี่ยก็คุยกันเหมือนกันเรือนแรกของไซโก้นะใครมีเรือนแรกก่อนดีกว่าเขามีก่อนพี่แจ็คทำไมถึงหันมาสนใจนาฬิกาไซโก้คือจริงๆถ้าถามว่าทำไมถึงหันมาสนใจต้องย้อนไปนานเลยนะคือเรือนแรกผมไม่ได้มาจากเปิดท้ายขายของอะไรสักอย่างทั้งมันม .6 มือสองใช่มือสองว่ามันเป็นรุ่นย้อนยุคแล้วผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันคือรุ่นอะไรถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้มันคือรุ่นไอ้มดแดงเขาเรียกกันไอ้มดแดงมันคือวินเทจเลยน่าจะแบบถ้าชื่อรุ่นจริงๆเป็นทางการน่าจะบูเฮดหรือแบบนู้นนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะเป็นเรือนเก่าๆสายเหล็กกลมๆนิดนึงตาเหมือนไอ้มดแดงอะไรเงี้ยแล้วขอบตรงนี้มันจะเป็นสีแดงเท่จริงอันนี้เท่จริงอันนั้นคือวินเทจมากแล้วชอบมากได้มาราคาก็ไม่ถูกนะตอนนั้นอันนี้คือม .6 ใช่โอ้ก็ได้มาเร็วนะราคาไม่ถูกแล้วเอาตังค์จากไหนไปฮะคือตอนนั้นด้วยความที่มันเป็นตลาดเปิดท้ายขายของแม่ผมกับผมเนี่ยก็ไปเปิดท้ายขายของเหมือนกันอ๋ออยู่ในโซนนั้นอยู่ดีซึ่งผมเอาพวกของเล่นวัยเด็กครับพวกเกมเอาบอยเกมกดป๊อปไอนึกออกนึกออกหรือหุ่นยนต์เซนเซย่าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างผมเอาไปเปิดท้ายขายเพื่อเพราะมันเริ่มโตก็เอามาซื้อรองเท้าเสื้อผ้าเพราะมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วมันไม่ได้ใช้เกมกดไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลนั้นไปแล้วก็เลยท้ายก็เลยได้นาฬิกาเรือนแรกของไซโก้มาด้วยอ๋อโทนล่ะเรือนแรกกับพี่โทนมายังไงเรือนแรกเนี่ยมินิมอนสเตอร์อ๋อมาเลยนี่คือเรือนแรกกับพี่โทนเลยไหนหยิบจับให้เราดูหน่อยว่ามันพิเศษยังไงทำไมถึงหันมาสนใจนาฬิกาไซโก้แล้วต้องเป็นตัวนี้ด้วยคุณผมไปถามคุณแจ็คว่าเฮ้ยแจ็คผมแต่ก่อนผมไม่แต่งตัวไม่ใส่นาฬิกาก็แจ็คอยากได้นาฬิกาสักเรือนที่แบบว่าราคาไม่แพงมากดีไซน์สวยครับใช้ได้เลยคนทานเพราะเราอ่ะเป็นคนแบบว่าเป็นคนไม่ระวังขี้งกคนขี้งกก็คือการซื้อเรือนเดียวใส่ได้ยันถูกต้องใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็ดีนะใครที่ว่าอยากจะมีเรือนทนๆคุ้มนะใช่เขาก็บอกมึงไปเล่นมินิมอนสเตอร์ครับเพราะเขาอ่ะซื้อมอนสเตอร์มาตอนนั้นอ่ะเขาผมเห็นเขาใส่แล้วผมสวยผมก็ถามเฮ้ยตัวนี้รุ่นอะไรอะไรยังไงนะฮะก็คือจากที่คุณแจ็คแนะนำแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูว่าเอ้ยเนี่ยรุ่นเนี้ยสวยนะเป็นมินิมอนสเตอร์นะมันไม่ใหญ่มากเราเป็นคนแขนเราข้อมือคนไทยข้อมือคนไทยใส่แบบนี้กำลังดีแล้วสวยด้วยอะไรด้วย
ผมก็เลยไปดูที่เซ็นทรัลพระราม9แล้วก็ได้เรือนนี้มาอ๋อนี่คือเรือนแรกเลยเรือนแรกเลยก็ได้แล้วปกติเรือนนี้จะใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างสำหรับพี่ถือว่าเป็นเรือนเก่งแต่ดูแล้วรู้เลยนะว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่พี่โทนใช้บ่อยจริงใช่มันมีแบบรอยที่มันผ่านประสบการณ์มาแล้วอ่ะใช่ใช่ไหมโบเรียกได้ดีรอยที่มันผ่านประสบการณ์คือมันมีคราบบ้างอะไรมันมีสตอรี่คือเวลาจะแต่งตัวไปออกงานแต่งตัวบางทีเราทำงานใส่เสื้อเชิ้ตด้วยเราก็จะใส่แล้วจริงๆเสื้อปกติอะไรก็ใส่ได้ก็เป็นเรือนเก่งซื้อมาแล้วเราก็รู้สึกอยากจะใช้ให้คุ้มอ่ะคือมันตอบโจทย์จริงๆอ่ะสำหรับคนที่แบบเป็นคนง่ายๆสบายๆอ่ะผมเป็นคนประเภทขับรถจะเปิดฝากระโปรงเติมน้ำในหม้อน้ำไม่เป็นอ่ะคือมันบอกสำหรับคนอย่างผมเน้นใช้งานอย่างเดียวใช้งานจริงๆง่ายด้วยใช้ง่ายดีไซน์สวยครับผมก็รู้สึกว่าเรือนนี้ตอบโจทย์นี่เป็นบุญคุณอย่างหนึ่งในชีวิตที่เขามีให้กับผมเลยนะเขามาแล้วนะเรือนแรกเรือนแรกแล้วพี่แจ็คเล็กมีเรือนไหนที่อยากจะมาแบทเทิลกับพี่โทนคุงในเรือนนี้บ้างงั้นผมเอาเป็นเรือนนี้แล้วกันโอเคเรือนนี้แล้วกันเรือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตระกูลเดียวกับเขาอาจจะเห็นเรือนนี้มาก่อนหรือเปล่าใช่ชื่อเรือนนี้ผมไปเห็นของเขาเนี่ยแหละใช่แต่อันนี้มันเป็นมอนสเตอร์เขาไม่เปลี่ยนสายมาใช่แล้วก็อันนี้มันเป็นมินิมอนสเตอร์คือมันเหมือนจะเป็นตระกูลเดียวกันแหละจริงๆก็เป็นสายเหล็กคล้ายๆกับตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าแต่วัยรุ่นจะฮิตมากนะมันใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันใส่ง่ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายยางเนี่ยมันดูได้ทุกสถานการณ์ดีความเป็นคู่สีมันสวยดีเนาะผมก็ชอบคู่สีนี้มันดำส้มแล้วมันก็แต่งตัวง่ายมันใส่กับเสื้อผ้าง่ายผมก็เลยชอบอยู่มานานหรือยังเรือนนี้หัวน่าจะมี10หลัก10เหมือนกันก็เรือนนี้เป็น10ก็คือผมซื้อหลังเขาผมว่าหลังแป๊บเดียวซื้อหลังแป๊บเดียวหลังที่เห็นเขาใส่เรือนนี้ผมไม่สวยว่ะผมอ่ะใส่เรือนนี้แล้วก็เห็นว่าสวยแต่ผมไม่อยากแนะนำเขาแบบนี้เดี๋ยวไม่ซ้ำกันผมไม่อยากให้เขาซ้ำกันแล้วผมก็จะดูหมองไปถ้าเขาใส่อ่ะผมว่าไปแนะนำอีกรุ่นนึงอาจจะถูกอยู่ที่หมอไซโก้เขาหลายรุ่นใช่ๆผมก็เลยไปแนะนำรุ่นนั้นดีกว่าเป็นสายลงสายเหล็กให้เขาแบบเหมาะกับเขาไปสมหลักสีมินิมอนสเตอร์กับมอนสเตอร์มาเจอกันละนะครับทีนี้มาเรือนต่อไปของพี่โทนบ้างเรือนนี้จริงๆมันน่าจะมีอายุมากกว่าหมายถึงว่าตัวรุ่นน่ะนะมันออกมาก่อนนะแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังครับเพราะว่ามาเก็บที่หลังเนื่องจากว่าพอผมได้เห็นความอึดถึกทนของแบรนด์ของไซโก้แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกาแบบนี้แหละนะฮะที่มันเหมาะกับคนอย่างเราก็คือแปลว่าใช้เรือนแรกแล้วหลงรักไปแล้วผ่านคือมันไม่ต้องดูแลอะไรมากมายอ่ะนะครับก็ไปเจอเรือนนี้ก็ไปเจอที่เซ็นทรัลพระราม9ซึ่งเป็นแหล่งของผมก็และเขานะครับเพราะอยู่ใกล้อสมทที่เป็นที่เราจัดวิทยุนะครับก็ไปดูก็ไปเจอเฮ้ยก็ประทับใจก็ชอบดีไซน์แล้วมันดูขึมมันดูแบบมันดูเป็นผู้ใหญ่อันนี้มันมีหน้าปัดย่อยของมันด้วยมันทำหน้าที่อะไรบ้างอ่ะพี่โทนผมไม่รู้หรอกครับ คุณโบคุณถามลึกละ คุณถามลึกไปดิคุณถามลึกไปดิเออเอาใครมาเนี่ยไอ้ผมถามเล่นถามเล่นอุดรอย่างเดียวฮะครับผมอยากเล่นนะพี่โทนไม่แต่ผมชอบนะผมชอบที่ในหน้าปัดเนี่ยมันมีเข็มเยอะๆมันแน่นดีมันดูใช่มันมีมันดูแบบว่าดูแบบมันมีฟังก์ชันในการใช้งานเยอะต่อให้เราจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้อะแต่ใส่แล้วมันดูแบบขังอะดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วผมมีพาร์ทนึงต้องทำงานออฟฟิศด้วยอะไรด้วยก็จะใส่เรือนนี้ถ้าต้องทำงานออฟฟิศหรือว่าไปประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่คือเรือนที่สองของพี่ทนคุงพี่แจ็คเล็กแล้วครับอ่ะฮะงั้นเรือนไหนมาต่อผมฉีกไปอีกแนวนึงแล้วกันจัดไปของผมเป็นเรือนนี้แล้วกันผมเป็นเรือนนี้โอ้โหนี่เท่มากมันดูเป็นกรอบ2ชั้นนะใช่แล้วอันนี้นี่แทนโทษลิมิเต็ดนะฮะเอาลิมิเต็ดไหมฮะโทษทีขอโทษครับไม่ได้ลิมิเต็ดฮะว้ายไม่ลิมิเต็ดด้วย 3,000 เรือนนะเก็บไว้ก่อน 3,000 เรือนอันนี้ 3,000 เรือนเท่านั้นผมเป็น1ใน 3,000 นะเฮ้ยสุดยอดประธานโทษสุดยอดแล้วเนี่ยเรื่องราวในการได้เรือนนี้ไม่ธรรมดาอย่างไรคนถ้าผมเล่าไปหลายคนไม่เชื่อไปล้วงกระเป๋าใครมาผมไปเรียนดำน้ำอ๋อจริงมั้ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงผมไปเรียนดำน้ำคือวิธีการเรียนดำน้ำเนี่ยมันต้องไปเรียนที่สระต้องไปสอบต้องไปเรียนที่สระก่อนซึ่งอาจจะเอาตรงผมไม่ได้แบบใฝ่ฝันจะไปดำน้ำดำน้ำนะครับแล้วคือไปถ่ายรายการแล้วมันต้องดำน้ำต้องลงแล้วไปเจอครูที่เขาสอนเนี่ยเขาใส่เรือนนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบคุณก็เลยลูดของครูมาก็ขโมยอะไรก็ไปหาซื้อมาคุณไปถามว่าก่อนว่าเฮ้ยมันคือรุ่นอะไรซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นprospect ทีมหน้าถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะมันเป็นสายแบบดำน้ำโดยเฉพาะพอพูดอย่างนี้เราเป็นรุ่นที่เราได้ยินบ่อยนะเป็นสายดำน้ำโดยเฉพาะแล้วผมชอบดีไซน์มันครับผมว่ามันไม่เหมือนใครดีที่สำคัญคือไม่ต้องใช้ถ่านไม่ต้องไขลานใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมถ้าเป็นอันนี้คือโซล่าเลยแล้วก็ไอ้เรือนนี้มันสามารถลงน้ำได้ด้วยลงได้ก็คือใส่แล้วดำน้ำได้จริงคือผมสามารถโยนลงน้ำแล้วมันว่ายตุ๊ก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 ขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมันชอบทูน่าชื่อก็บอกว่าทูน่ามันตาไหมล่ะโยนลงน้ำมันว่ายตุ๊ก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 ขึ้นไปอ่ะ
ครับผมหายนะครับจะไปทำตามนะครับผมของดีนะเขาเล่นนะครับครับเขาเล่นนะแต่สวยจริงอันเนี้ยสว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 ยแล้วมันผมว่าดีไซน์มันผมชอบดีไซน์ด้วยตอนนี้ต่างคนต่างเหลืออีกคนละหนึ่งเรือนที่อยู่บนข้อมือพี่โทนครับเรือนนี้เมื่อกี้เห็นจะโชว์ขึ้นมามันพิเศษยังไง Speed Timer เนี่ยนะฮะเป็นรุ่นที่ธีรธรบุญมาทันจะอุ้มจะอุ้มเคยเป็นแบรนด์เฟนของไซโก้รุ่นนี้ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นในกีฬามาเป็นน้อยมากเดี๋ยวว่าแต่นักฟุตบอลขนาดกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลเห็นไหมที่จะมีพรีเซนเตอร์เป็นนักฟุตบอลน้อยน้อยมากแล้วอุ้มเนี่ยมีความเหมาะสมคือเขาไซโก้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะฮะธีรธรเป็นคนไทยคนเดียวที่เป็นแชมป์เจลีกญี่ปุ่นถูกดังนั้นเนี่ยผมว่าเรือนี้สำหรับคอบอลนะคอบอลนะควรจะมีนะควรจะมีแล้วสวยแล้วดีไซน์สวยงามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคอฟุตบอลเนี่ยผมหากินกับฟุตบอลมาทั้งชีวิตนะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะมีไซโก้อีกสักเรือนเนี่ยมันควรเป็นรุ่นนี้อ่ามันควรเป็นรุ่นนี้รุ่นสายงานด้วยรุ่นที่มีนักฟุตบอลเคยเป็นแบรนด์เฟนหรือและเป็นนักบอลไทยด้วยอ่ะเป็นนักฟุตบอลไทยแล้วมันมีความผูกพันกับตัวต้นตำรับของไซโก้ก็คือเขาไปคว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นได้มาที่ข้อมือของพี่แจ็คเล็กบ้างนี่ฮะนี่ของผมเรือนนี้ของเรือนนี้อันนี้ดูพิเศษมากอันนี้คืออันนี้ผมชอบมากเลยและเป็นเรือนที่ผมใส่ประจำที่สุดครับคือผมบอกเลยเรือนนี้อาจจะไม่ได้มีใครเป็นพรีเซนเตอร์พิเศษหรอกแต่ผมซื้อแค่ว่ามันมีคำว่าไซโก้อยู่บนหน้าปัดแค่นั้นเองโอ้โหเนี่ยผมรอฟังท่านนี่แหละแต่ว่ารุ่นนี้เอาจริงพี่โทนเราเคยได้ยินกันบ่อยจริงๆเขาจะมีชื่อเป็นชื่อภาษาไทยที่เขาเรียกกันเองด้วยเต่าดำเต่าดำนี่คือเต่าดำก็เป็นโปรสเปกต์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นชื่อที่คนไทยเรียกเขาจะเต่าดำก็จะมีหลายเต่าแหละมันทรงตรงนี้มันจะเป็นสีเงินบ้างขาวตรงนี้เป็นสีอื่นๆบ้างใช่ใช่แต่ผมเลือกเป็นสีดำล้วนเพราะว่ามันใส่กับเสื้อผ้าง่ายแล้วได้ฟังเรื่องราวสนุกๆทั้งพี่โทนคุงนะครับแล้วก็พี่แจ็คเล็กมาแล้วทีนี้มาถึงคำถามสำคัญของเราแล้วนะครับพี่โทนคุงครับทำไมถึงต้องไซโก้ครับสั้นๆเลยสวยคุ้มค่าราคาจับต้องได้นะฮะผมว่าตอบโจทย์อะแบบเศรษฐกิจแบบนี้นะคุณมีนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ราคาจับต้องได้แล้วก็สวยใส่ไปไหนมาไหนแล้วดูดีแล้วก็ทนทานผมว่าแค่นี้แหละสำหรับผู้ชายอย่างเราครับเห็นด้วยครับและพี่แจ็คเล็กละครับทำไมต้องไซโก้ครับไซโก้คือไลฟ์สไตล์ครับคือมันเข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์ครับเป็นสายลุยสายแฟชั่นสายธุรกิจสายมีอายุหรืออะไรเงี้ยเขาครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์แล้ว